ลำดับที่21ผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่พระพุทธภาษิตอสังสัทธังคหัตเถหิอนาคาเรหิจูพยังอโนกะจาริงอัปปิชังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่คุกคลีด้วยคนทั้งสองพวกคือทั้งพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นผู้ที่ออกไปอย่างไม่มีอาลัยผู้มีความปรารถนาน้อยว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นข้อหนึ่งที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่ามิใช่ธรรมมิใช่วินัยมิใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคำสอนของพระศาสดาทรงแสดงโทษของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไว้หลายประการโดยเฉพาะทรงกำชับมิให้บรรพชิตคลุกคลีด้วยคฤหัสถ์จนเกินงามเป็นทางให้เขาดูหมิ่นได้ทรงแสดงโทษของการเข้าสู่สกุลและการคลุกคลีในสกุลเกินเวลาไว้ดังนี้ภิกษุผู้เข้าสู่สกุลย่อมได้รับโทษ5ประการคือ 1. ต้องอาบัติเพราะเที่ยวไปในสกุลโดยไม่ได้บอกลาเนืองๆ 2. ต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคาม 3. ย่อมต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับตากับมาตุคาม4. เมื่อแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำย่อมต้องอาบัติ 5. ย่อมเป็นผู้มากด้วยความดำริในกาม 1. โดยปกติพระจะออกจากวัดสู่ละแวกบ้านต้องบอกลาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนจึงจะออกได้โดยเฉพาะเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ภิกษุที่เข้าบ้านเนืองๆย่อมเบื่อที่จะบอกลาหรือบางครั้งอาจหาเพื่อนภิกษุที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้เมื่อมาได้บอกลาเข้าสู่ละแวกบ้านย่อมต้องอาบัติ 2-3 การนั่งในที่รับหูกับมาตุคามคือการนั่งสนทนากับผู้หญิงในที่ที่ใครๆไม่ได้ยินอาจเป็นอาบัติสังฆาธิเศษเพราะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้หากไม่พูดเกี่ยวก็ยังเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคาม2-2ส่วนการนั่งในที่รับตานั้นคือนั่งในที่ที่ไม่มีใครเห็นได้อาจล่วงอาบัติได้ถึง ปราชิกเพราะเสพเมถุนหรือสังฆาธิเศษเพราะจับต้องกายหญิงหรือปาจิตตีเพราะนั่งกับหญิง2-2เพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับภิกษุก็ขออภัยเพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับหญิงภิกษุจึงต้องมีบุรุษที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยจึงจะพ้นอาบัติ4โดยปกติเมื่อไม่มีบุรุษอยู่ด้วยภิกษุจะพูดกับมาตุคามเกิน 5-6 คำไม่ได้แม้จะเป็นการแสดงธรรมก็ตามหญิงแม้มากคนก็คุ้มครองอาบัติไม่ได้พระผู้เข้าสู่สกุลบ่อยๆมีโอกาสต้องอาบัติในเรื่องนี้ได้มาก5เมื่อมีการคลุกคลีด้วยมาตุคามพูดจาหยอกเย้ากับมาตุคามบ่อยๆราคะย่อมกำเริบและพอกพูนกลายเป็นผู้มากไปด้วยความดำริในกามทรงแสดงโทษ5ประการในการคลุกคลีด้วยสกุลเกินเวลาดังนี้ 1. ได้เห็นมาตุคามเนืองๆ 2. เมื่อเห็นเนืองๆย่อมมีการเกี่ยวข้อง 3. เมื่อเกี่ยวข้องย่อมคุ้นเคย 4. เมื่อคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจ่อ 5. เมื่อมีจิตจดจ่อย่อมมายินดีประพฤติพรหมจรรย์จากต้องอาบัติที่เศร้าหมองหรือจากบอกคืนสิกขาลาเพศพรหมจรรย์ด้วยเหตุนี้พระทศพลจึงทรงสรรเสริญภิกษุผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์ข้อว่าเที่ยวไปอย่างไม่มีอาลัยคือเป็นผู้ไม่ติดที่ไปอย่างสบายไม่ติดที่ไม่ติดคนหรือทายกทายิกาไปเหมือนนกมีบาทและจีวรเสมือนปีกทั้งสองทรงแสดงโทษของการอยู่ประจำที่นานไว้5อย่างดังนี้ 1. มีสิ่งของมาก 2. มีการสะสมสิ่งของมาก 3. มีเภสัชมากมีการสะสมเภสัชมาก 4. มีกิจมากมีเรื่องจะต้องทำมากแต่ไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทำนั้น 5. ต้องคลุกคลีกับบรรพชิตคฤหัสถ์มากเมื่อจะหลีกไปจากที่นั้นก็มีความห่วงใยมากส่วนคุณของการอยู่ประจำที่มีกำหนดพอควรนั้นมีอยู่5ประการเหมือนกันทรงแสดงไว้โดยในตรงกันข้ามการท่องเที่ยวไปนานเกินไปก็มีโทษเหมือนกันทรงแสดงไว้5ประการคือ 1. ย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
2. ย่อมไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ไม่แกล้วกล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ 4. ย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก 5. ไม่มีมิตรคงจะด้วยเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่พระศาสดาทรงตั้งธรรมเนียมให้ภิกษุสาวกอยู่ประจำที่บ้างอย่างน้อยปีละ 3-4 เดือนฤดูฝนที่เรียกว่าเข้าพรรษาข้อว่ามีความปรารถนาน้อยอธิบายว่าไม่ปรารถนามากคือเป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในทุดงคุณวงเล็บเปิดแม้ถือทุดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้วงเล็บปิดมักน้อยในปริยัติวงเล็บเปิดแม้เป็นผู้มีความรู้มากก็ถ่อมตนไม่อวดรู้ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้มีความรู้มากวงเล็บปิดมักน้อยในธรรมที่บรรลุวงเล็บเปิดแม้ได้บรรลุธรรมอย่างสูงแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่าตนได้บรรลุวงเล็บปิดบุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าวนี่แหละพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภพระติสะผู้อยู่ที่เงื้อมเขามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสะผู้อยู่ในเงื้อมเขาพระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าสำรวจดูเสนาสนะอันเป็นที่สบายถึงเงื้อมถ้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นเองจิตของท่านสงบสงัดน่าพอใจท่านคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี้จักสามารถทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ครั้งนั้นเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้ำคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ย่อมลำบากท่านคงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วหลีกไปดังนี้แล้วพาบุตรออกไปวันรุ่งขึ้นพระเถระออกไปบิณฑบาตแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความรักเพียงดังบุตรนิมนต์ให้ฉันแล้วอาราธนาให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นท่านก็รับนิมนต์โดยหวังว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้แล้วจักสามารถสลัดตนออกจากภพได้เมื่อท่านกลับมายังถ้ำเทวดาคิดว่าพระรูปนี้คงมีใครนิมนต์ไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ท่านคงไปครึ่งเดือนล่วงไปพระเถระยังไม่ไปจากถ้ำเทวดาร้อนใจเพราะไม่มีที่อยู่จะไล่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะอยู่ร่วมกับท่านก็ไม่ได้เทวดาตรวจดูข้อบกพร่องในศีลของท่านตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นแม้แต่ความด่างพร้อยจึงคิดว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านดังนี้แล้วจึงไปสิงในสรีระของบุตรแห่งอุบาสิกาอุปถายิกาของพระเถระบิดคอให้ในตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลเมื่ออุบาสิกาคิดว่าอะไรกันนี่ครั้งนั้นเทพไม่ปรากฏตนกล่าวกับอุบาสิกาว่าบุตรของท่านเราจับไว้เราไม่ต้องการพรีกรรมแต่ขอให้ท่านขอชะเอมเครือกับพระเถระที่มาประจำสกุลของท่านแล้วให้บุตรของท่านนัดเถิดเมื่อเป็นดังนี้เราจะปล่อยบุตรของท่านอุบาสิกากล่าวว่าแม้บุตรของเราจะต้องตายไปเราก็ยอมแต่จะให้ขอชะเอมเครือกับพระเถระนั้นเราทำไม่ได้เทวดากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกพระเถระให้เอาผงหิงคุใส่ลงไปในจมูกของบุตรของท่านฉันทำไม่ได้อุบาสิกาพูดถ้าอย่างนั้นท่านเทน้ำล้างเท้าของพระเถระลงบนศีรษะแห่งบุตรของท่านได้ไหมข้อนี้ฉันทำได้อุบาสิกาตอบเมื่อพระเถระมานิมนต์ให้ท่านนั่งถวายข้าวยาคูแล้วเอาน้ำล้างเท้าของท่านในขณะที่ท่านฉันนั่นเองรองเอาน้ำไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบท่านก็อนุญาตด้วยดีเมื่อเอาน้ำล้างเท้าพระเถระรดศีรษะเด็กเทวดาก็ปล่อยเด็กแล้วรีบไปคอยอยู่หน้าถ้ำพอเห็นพระเถระเดินสาธยายอาการ32มาเท่านั้นก็กล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้ท่านเป็นใครพระถามข้าพเจ้าเป็นเทพผู้สถิตอยู่ณถ้ำนี้เทวดาตอบพระเถระตรวจดูศีลของตนเกี่ยวกับเวชกรรมตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นความด่างพร้อยแห่งศีลแม้แต่น้อยจึงกล่าวกับเทวดาฉันไม่เห็นเวชกรรมของฉันเลยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุไร
เทวดากล่าวว่าวันนี้เองท่านรดน้ำล้างเท้าแก่บุตรของอุปถากของท่านซึ่งถูกอมนุษย์สิงแล้วไม่ใช่หรือพระเถระคิดว่าโอ้เราตั้งตนไว้ชอบแล้วแม้เทพธิดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยแห่งจตุปริสุทธิศีลของเราได้เห็นแต่เพียงน้ำล้างเท้าที่เรารดบนศีรษะของทารกดังนี้แล้วเกิดปิติอย่างยิ่งเพราะปรารภถึงศีลอันบริสุทธินั้นพระเถระคมปิติอันมีกำลังยิ่งนั้นเสียบรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองแล้วกล่าวกับเทวดาว่าท่านประทุษร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราท่านอย่าอยู่ในชัดป่านี้เลยท่านนั่นแหละจงออกไปดังนี้แล้วได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมนทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละจงออกไปจากป่าใหญ่พระเถระอยู่ที่ถ้ำนั้นตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของท่านถึงที่สุดเรียบร้อยแล้วหรือท่านได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าเมื่อเทวดากล่าวเช่นนั้นท่านไม่โกรธหรือท่านบอกว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าพระติสสะพยากรณ์พระอรหันต์อวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่โกรธเพราะบุตรของเราไม่เกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลายบุตรของเราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีความปรารถนาน้อยสันโดษดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสังสัทธังคหัตเทหิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามา